สวัสดีครับผมตั้มเตอร์ช็อปนะครับเทปนี้ครับพอดีขออนุญาตเอามือถือถ่ายแล้วกันพอดีอัปเดตลำให้ลูกค้านะครับอัปเดตลำมันท่อม4ครับผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์พอดีเนี่ยเทปก่อนที่ผมทำเนี่ยก็คืออัปเดตผ่าน iPad เนี่ยมันต้องเปิดเครื่องเข้าไปแล้วก็รีจิสเตอร์เครื่องแอคทีเวทเครื่องนะครับถึงจะอัปเดตผ่าน iPad ได้พอดีอย่างเครื่องใหม่ๆเนี่ยผมจะให้ลูกค้าแอคทีเวทตัวลำตั้งชื่อนะครับเป็นเครื่องหมายทุกลำต้องตั้งที่ activate ตัวลำเองนะฮะผมก็เลยจะเข้าไปอัปเดตผ่าน iPad ไม่ได้ฉะนั้นผมต้องอัปเดตผ่านนี่นะฮะผ่านโน้ตบุ๊กวิธีการอัปเดตโน้ตบุ๊กนะครับก็คือว่าเอาลำออกมานะครับก็ปลดล็อกกิมบอลนะครับปกติตรงช่องข้างๆนี่นะครับเนี่ยช่องข้างๆ USB เนี่ยไอช่องข้างๆ micro SD card เนี่ยครับจะมีช่อง micro USB อยู่อันนี้นะครับสายก็มีให้อยู่ในกล่องนะครับสายมีให้อยู่ในกล่องนะครับเป็นสาย USB ถึง micro USB นะครับมีให้อยู่ในกล่องนะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัวลำเสียบเข้าไปที่คอมนะครับจริงๆเสียบทีหลังก็ได้นะผมเสียบค้างไว้อยู่แล้วแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ DJI ครับ DJI นะครับไปที่ Phantom 4ครับหน้าดาวน์โหลดนะฮะก็จะมีเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยพวกคู่มือเลยนะครับเราก็ดูที่ข้างขวานะครับมันจะมีชื่อว่าDJI Assistant นะครับนะครับ DJI Assistant 2V1.04 นะครับใครใช้ Windows นะครับโหลดตัว Windows ครับใครใช้ Mac นะครับโหลดตัว Mac ผมใช้ Mac นะครับผมโหลดไปแล้วโหลดไปแล้วอ่ะอันนี้ก็คือให้ Mac ก็โหลดไปติดตั้งเหมือนโปรแกรมปกตินะครับคราวนี้เราก็มาที่แอปนี้นะครับนี่ครับ Assistant นะฮะผมก็เปิดออกมาโอเคแอปเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็จะมีรูปให้เราดูว่าให้เสียบสาย USB นะครับจากตัวลำนะครับคอนเนคเข้าคอมนะครับผมเสียบเรียบร้อยแล้วปุ๊บผมเปิดลำรีโมทไม่ต้องเปิดครับเปิดลำอย่างเดียวเปิดลำเลยครับนี่ลำเปิดมาดูที่หน้านี่นะครับหน้าโปรแกรม DJI Assistant นะครับรอแป๊บนึงครับมันจะเป็นรูป USB วิ่งเข้าไปเสียบที่คอมเห็นไหมครับก็แสดงว่าตัวแอปเนี่ยตัวลำได้ต่อกับตัวนิกันเลยนะครับก็จะรู้ว่าเป็นท่อม4นะครับกดเข้าไปครับก็จะมีหน้าเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับเห็นเลยอันนี้เราก็รอครับรอให้ลำเช็คนะครับก็คือตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องต่อที่ไหนตลอดเวลานะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยนะฮะเฟิร์มแวร์ตอนเนี้ยเคอร์เรนต์ก็คือเฟิร์มแวร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ0410นะครับอันนี้คือล่าสุดที่มีอัปเดตนะครับมีอัปเกรดนะครับเราก็กดอัปเกรดเข้าไปนะครับกดอัปเกรดปุ๊บก็จะมีบอกว่าให้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะ Assistant Power On นะครับ Assistant Connect to the Computer โอเคร้อยๆทุกอย่างก็สตาร์ทอัปเกรดครับนี่ครับอันนี้ก็รอครับรออย่างเดียวครบ 100% เมื่อไหร่ก็ปิดเครื่องนะครับเอาสายออกก็ใช้ได้แล้วครับร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวโอเคครับทีนี้เป็นเทปที่สั้นๆนะครับโอเคติดขัดตรงไหนโทรสอบถามได้ครับตั้มเตอร์ช็อปครับ0814864477ครับสนใจแฟนทอม3นะครับแฟนทอม4นะครับสินค้าดีไอทุกที่นะครับเรามีนะครับติดต่อได้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ